เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเอนโทรปีเมื่อพิจารณาจากทางสถิตินะฮะ statistical view of entropy นะลองดูนะถ้าคนมีโมเลกุลของก๊าซใส่เข้าไปในกล่องแล้วคุณแบ่งอันนี้เป็น2ส่วนเท่าๆกันโอกาสที่3ใส่6โมเลกุลเข้าไปโอกาสที่3โมเลกุลจะอยู่ครึ่งกล่องทางขวาอีก3โมเลกุลอยู่ครึ่งกล่องทางซ้ายเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่หรือโอกาสที่ซีก1จะมีแค่2โมเลกุลอีกซีก1มี4โมเลกุลมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำไปสู่การหาเอนโทรปีของระบบด้วยเหมือนกันเราพบว่าโมเลกุลของก๊าซเนี่ยถ้าเป็นโมเลกุลของออกซิเจนเหมือนกันทุกๆโมเลกุลเราถือว่าเหมือนกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นว่าอะตอมที่1อะตอมที่2อะตอมที่3เราแยกมันไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะทุกโมเลกุลมันจะมีขนาดและรูปร่างเหมือนกันแยกไม่ได้เราเรียก indistinguishable นะฮะทีนี้การที่เราจะดึงโมเลกุลที่1เนี่ยมาอยู่ทางซีกซ้ายเอ้ยมันมาอยู่ทางที่ขวานะฮะแล้วอีก5โมเลกุลอยู่ซีกซ้ายเนี่ยโอกาสที่จะดึงแบบนี้มี probability ที่จะเกิดเท่าไหร่กี่ค่าคุณมี6โมเลกุลนะ1โมเลกุลอยู่ทางขวาและอีก5โมเลกุลอยู่ทางซ้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถึง6 probability ที่จะเกิดนะโอกาสเกิดได้ถึง6ครั้งก็คืออาจจะเป็นโมเลกุลที่1มาอยู่ทางซีกขวาแล้วอีก5โมเลกุลอยู่ซีกซ้ายหรือโมเลกุลที่2มาอยู่ซีกขวาอีก5โมเลกุลอยู่ซีกซ้ายโมเลกุลที่3มาอยู่ขวาอีก5โมเลกุลอยู่ซ้ายใช่ไหมคุณไล่ตั้งแต่โมเลกุลที่1โมเลกุลที่6มาอยู่ทางซีกขวาเพียงโมเลกุลเดียวเพราะโอกาสเกิดมีถึง6ใช่ไหมแต่ถ้า6โมเลกุลอยู่ทางด้านนี้หมดโดยที่0โมเลกุลอยู่ที่ซ้ายมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง1เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่สามารถสลับโมเลกุลอะไรได้อีกเนี่ยเพราะว่าที่ขวาไม่มีโมเลกุลเลยก็มีโอกาสเกิดขึ้นแค่1ครั้งเท่านั้นแต่1โมเลกุลอยู่ที่ขวาเนี่ยมีโอกาสเกิด6ครั้งถ้า2โมเลกุลมาอยู่ที่ขวาล่ะมีโอกาสเกิดกี่ครั้งโอกาสที่จะเกิดคือครั้งแรกคุณดึงโมเลกุลที่1มาครั้งที่2ดึงโมเลกุลที่2มาโมเลกุลที่3โมเลกุลที่4ที่5ที่6อันนี้มีโอกาสเกิด6แล้วนะอันนี้คือโมเลกุลแรกดึงมามีโอกาสเกิดนี้โมเลกุลที่2ดึงมาคุณต้องดึงจาก5โมเลกุลที่เหลือเพราะนั้นมันมีโอกาสเกิดอีก5ครั้งใช่ไหมเขาบอกว่า probability ที่จะเจอ2โมเลกุลอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะเนื่องจากว่าคุณมี6โมเลกุลอยู่ทั้งหมดนะไอ้ฝั่งหนึ่งเป็น4โมเลกุลอีกฝั่งเป็น2โมเลกุลโอกาสที่จะเกิดมีแค่นี้คือ6 factorial หารด้วย4 factorial ส่วน2 factorial 6 factorial คือ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6นะ4 factorial คือ1คูณ2คูณ3คูณ4แล้วก็2 factorial คือ1คูณ2ตัวนี้ก็จะตัดได้หมดไป5 6 3 10หารด้วย2ก็เหลือ15โอกาสที่2โมเลกุลจะมาอยู่ทางด้านขวามือและ4โมเลกุลอยู่ซ้ายมือเนี่ยมีโอกาสเกิด15แบบนะโอกาสที่3โมเลกุลมาอยู่ทั้ง2ฝั่งก็มีโอกาสเกิดคือ6 factorial หารด้วย3 factorial 3 factorial
ข้างบน1 2 3ก็ตัดกับตัวนี้ไปก็เหลือ4คูณ5คูณ6หารด้วย1คูณ2คูณ3 2 3 6ตัดกับ6ไปโอกาสเกิดคือ20ครับนะเพราะนั้นมี6โมเลกุลเนี่ยโอกาสที่จะมีฝั่งหนึ่งมี6โมเลกุลอีกฝั่งมี0โมเลกุลเนี่ยมีโอกาสเกิด1สภาวะนะฝั่งหนึ่งมี5โมเลกุลฝั่งหนึ่งมี1โมเลกุลมีโอกาสเกิด6ไมโครสเตปนะฮะฝั่งหนึ่งมี4ฝั่งหนึ่งมี2มีโอกาสเกิด15ฝั่งหนึ่งมี3ฝั่งหนึ่งมี3มีโอกาสเกิด20นะฝั่งหนึ่งมี2ฝั่งหนึ่งมี4ก็โอกาสเกิด15เท่ากันใช่ไหมเพราะ probability เหมือนกันมันก็คือ6 factorial หาร2 factorial หาร4 factorial หารได้15ฝั่งแรกมี1ฝั่ง2มี5มันก็เท่ากับฝั่ง6ฝั่งแรกมี5ฝั่ง2มี1คือมี6เท่ากันแล้วก็อันหนึ่งมี0อันหนึ่งมี6ก็มี1เท่ากันรวมไมโครเศษทั้งหมดเนี่ย64เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีตรงนี้1นะเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่0นี่ตรงนี้เอา20หารด้วย64ได้มาเป็นตัวนี้15หารด้วย64มาเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ต้องเป็น1ส่วน64นะผมเขียนเพลินนะเขียนเป็น0นะจริงๆมันมีโอกาสเกิด1นะสภาวะรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากันหนึ่งนะตรงนี้รวมกันแล้วจำนวนค่าของมันจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นจำนวนไมโครสเตปหรือมัลติพลิซิตี้นะค่าของจำนวนไมโครสเตปเนี่ยก็คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดหารด้วยโมเลกุลที่อยู่แต่ละฝั่งแฟคทอเรียลนะฮะอันนี้คือจำนวนเศษทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่เป็นขั้นตอนการคำนวณที่คำนวณออกมาเราจะพบว่าถ้ามีโมเลกุลแค่6เนี่ยนะฮะจะพบว่าโอกาสที่มันจะมี0โมเลกุลฝั่งหนึ่งกับ6โมเลกุลอีกฝั่งหนึ่งโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเลยแต่โอกาสที่จะเกิด3กับ3นะคือโมเลกุลฝั่งหนึ่งมี 50% อีกฝั่งหนึ่ง 50% จะเกิดขึ้นสูงมากตรงช่วงนี้ถ้าทำพอตามไม่จำนวนไมโครสเตปนะที่จริงถ้าเป็น6โมเลกุลเนี่ยรูปร่างมันก็อาจจะป้านๆหน่อยนะคือ plot W กับจำนวนอะตอมนะที่อยู่ในแต่ละฝั่งตรงนี้3ตรงนี้6นะมันก็อาจจะได้ไปรูปนี้แต่ถ้าจำนวนอะตอมมากขึ้นนะถ้าตอมเป็น10เชฟของมันอาจจะเป็นแบบนี้ชันขึ้นนะถ้าตอมเป็น100มันก็จะเกิดโอกาสที่จะเกิด2ฝั่งจำนวนโมเลกุลเท่าๆกันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่แคบลงเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ค่าแฟคทอเรียลเนี่ยเวลาจำนวนมันมากๆแล้วค่าแฟคทอเรียลมันจะสูงมหาศาลเลยนะคือถ้าดูจากตรงนี้
เรามี100 indistinguishable molecule นะมีทางฝั่งนี้50ฝั่งนี้50ถ้าคุณคำนวณจำนวนไมโครสเตทนะที่มันมีฝั่งหนึ่ง50ฝั่งหนึ่ง50นะคุณมี100แบคทีเรียหารได้50แบคทีเรีย50แบคทีเรียเนี่ยคุณได้จำนวนไมโครสเตทออกมาถึง 1.01 คูณ10กำลัง29เขาบอกว่าจำนวนเนี้ยถ้าคุณนับได้เร็วพอนะฮะก็คือนับเลขได้1ตัวภายใน1นาโนเซก10กำลังลบ9วินาทีนะฮะคุณจะใช้เวลาถึง3คูณ10กำลัง12ปีซึ่งอันนี้อายุมากเป็น2เท่าของอายุจักรวาลที่อยู่ตอนนี้นะฮะแค่ร้อยโมเลกุลนะฮะจำนวนไมโครเศษเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเลยในหนึ่งวินาทีคุณนับได้พันล้านจำนวนพันล้านหมายเลขนะคุณต้องใช้เวลาถึง200ของอายุจักรวาลนะอันตรงนี้เนี่ยค่ามันค่อนข้างสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นจะทำให้โอกาสที่จะเจอเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความชาร์ปขึ้นเรื่อยๆนะพอจำนวนโมเลกุลมันสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะชาร์ปมากแล้วโอกาสที่2ซีกซึ่งมีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันเนี่ยจะมีอยู่สูงมากนะฮะแล้วโอกาสที่มันจะไม่เท่ากันเนี่ยจะมีค่า probability ที่จะเกิดน้อยมากทีนี้แค่100โมเลกุลนะแต่ใน1โมเนี่ยมีถึง10กำลัง23โมเลกุลพอคุณมาใส่แฟคทอเรียลเนี่ยโอ้ค่ามันจะมหาศาลเลยใช่ไหมเพราะนั้นโดยปกติแล้วมันจะจัดให้อยู่ในสภาวะอีควิลิเบียมว่าถ้าปริมาตรเท่ากันเนี่ยโมเลกุลมันจะกระจายตัวพอๆกันถ้ามันมีจำนวนสูงพอนะค่าตรงนี้ล่ะเขาเอามาคิดเป็นเอนโทรปีเอนโทรปีเขานิยามว่าเท่ากับโบลส์แมนคอนสแตนต์คูณด้วยล็อกของจำนวนไมโครสเตทที่วัดได้นะฮะทีนี้จำนวนไมโครสเตทเนี่ยเกิดจาก n factorial หารด้วย n 1 factorial n 2 factorial ใช่ไหมแล้วมี stirring approximation เขาบอกว่าล็อกของ n factorial เนี่ยมีค่าประมาณ n log n ลบ1อันนี้เป็นจริงหรือเปล่าคือถ้าคุณมี2 factorial นะถ้าบอกประมาณเท่ากับ2 log 2 log 2ใช่ไหม3 factorial ประมาณ3 log 3 log 3ใช่ไหมเพราะว่าตัว n ตัวนี้ก็มาคูณ1ก็เป็น n มันจะประมาณนี้ถ้า n มากนะถ้า n น้อยเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงนะฮะถ้า n มากเนี่ยมันจะเข้าใกล้ค่าที่เป็นจริงนั้นนะฮะ n factorial ประมาณ n log n log n อันนี้ stirring approximation stirring นี่ไม่ใช่คนที่คิด stirring engine นะแต่เป็นนักคณิตศาสตร์นะเราก็เอาตัวนี้มาคำนวณ